รักบอนสีทุกท่านวันนี้เรามาดูบอน,นสีเทพในสวนกาลยานีบอนสีก็จะมีอับสรสวรรรค์ทัพย์เจริญพรมพิมานนะคะที่เขาซื้อเข้ามาสวนใหม่เนื่องจากมีผู้ที่ดู YouTube ของปะสูแล้วก็มาช่วยกันซื้อจนหมดสวนเขาก็เริ่มซื้อเข้ามาใหม่ลองดูบอนเทพราคากับราคาปัจจุบันนะคะอันนี้มหาเศรษฐีค่ะกำลังสวยสะพังเลยต้นนี้ ก็พรพระล่วงคะ่ะเขาซื้อมาเข้ามาใหม่เนื่องจากมีผู้ช่วยกันซื้อจนหมดประสูตรต้องขอบคุณด้วยนะคะที่มาช่วยกันอุดหนุนคุณปู่อันนี้เพชรภูตะวันคะ่ะเป็นบอลใหม่สวยเลยอันนี้ณนเะมืองนนท์คนะ่ะณเมืองนนท์ หอดเป็นบอลใหม่ที่เขานําเข้ามาอีกครั้งหนึ่งทดแทนต้นที่ขายไปหมดเลยไขาดิบไขาดีมากค่ะประสุข,ขอบคุณมากดาวเหนือค่ะดาวเหนือเป็นบอลใบกลมพื้นสีแดงตรงหูมีสีเขียวๆสวยมากนะคะนี่ค่ะมีจุดขาวกระจายทั่วพื้น เป็นบอลเทพเลยค่ะบอลดาวเหนือซึ่งหายากเพิ่งเป็นลูกผสมใหม่เพิ่งจดทะเบียนนะคะเทพเทวริ์ก็ยังเป็นเทพอยู่เหมือนเดิมดูต้นแม่เขานะคะว่าสวยขนาดไหนต้นลูกก็กจะงามขนาดเนี้ยค่ะเขามีทั้งผ่าเองและก็ซื้อมานะคะเพชรเจดสีด่างสักจนขาวเต็มเลยเห็นไหมคะแทบไม่มีสีอื่นเลยติดต่อเบอร์นี้นะคะของคุณกัลายาณีบอลสีเศรษฐีพันล้านค่ะด่างใกล้ๆกับ เจ็ดสีเลยค่ะด่างพอกันเพชรพันล้านต้นนี้ศีลานปาดค่ะมีชื่อเพาะเยอะเลยบอลแปลก,ปก,ปกใหม่ๆอันนี้บอลลาดบรุรีเป็นบอลตับจังหวัดนะคะบอลลาดบรุรีสีเทพรักษ์ค่ะอันนี้เป็นบอลไว้พรุนป้ายรัตนสินค่ะยังไม่ป้ายส่วนตรงนี้ค่ะเป็นบอลสีหวานเศรษฐีสุพรรณค่ะโอ้โหคนสุพรรณต้องซื้อแล้วนะคะเนี่ย เป็นเศรษฐีสุพรรณค่ะสว,สวยสวยนะคะมีเยอะแยะเลยต้นนี้ค่ะคนชลบุรีก็ต้องซื้อค่ะเพราะเป็นชาวพัทยาก็ต้องซื้อไปเอาไว้ดูเล่นนะคะเป็นเลี้ยงเป็นบอลใบกลมทั้งนั้นส่วนมากเขาก็จะนิยมบอลใบกลมกันนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเป็นบอลใบกลมสวยมากเลยนี่ค่ะาสาวๆก็จะชอบบอลใบกลมกันนะคะส่วนมาก ตัวต่อไปค่ะอันนี้พระโมคคัลลานะ,นะคะสวยค่ะพระโมคคัลลานะมีสองต้นค่ะใครอยากแบ่งก็เชิญได้เลยนะคะอันนี้เกาะเก็ดค่ะเมืองเกาะเกด็ดสวยค่ะเกาะเกด็ดอันนี้ด่างเยอะเลยต้นนี้ไม่ด่างนะคะไม่มีไม่ได้ป้ายราคาก็จะถูกลงนะอันนี้เ,เป็นบุเพสันนิวาสค่ะ โอ้โหชื่อไพเราะมากเนาะบุพเพศนิวาสเป็นเขียวป้ายขาวเลยนะคะสวยดีจังเลยแปลกใหม่ชื่อบุพเพศนิวาสเขาได้จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วคะ่ะรัตนาสินค่ะมีลูกเยอะแยะลูกนี่ยังต้องลุ้นป้ายนะคะออกมาเขียวเขียวอันนี้ก็ศีลาหุ้มทองสวยๆคะ่ะอันนี้ก็เป็นบอลที่เราเห็นมาหลายหนนะคะพรมพิมาน นี่ค่ะบอลเก่าๆของเขาในตู้ก็ยังสวยอยู่เหมือนเดิมเลยต้นนี้เป็นที่ต้องการแล้วก็หากันเยอะมากค่นุมานประสานกายค่ะสวยมากค่ะนุมานประสานกายแต่ยังไม่ป้ายนะคะถ้าป้ายคงหลายหมื่นนะคะตอนนี้ไม่ป้ายก็ยังราคาสูงอยู่แต่คุณปูเขาก็จะลดราคาให้ตามไม่ป้ายนะคะบอลป้ายบอลไม่ป้ายสีลําพูนค่ะคนลําพูนก็หามาปลูกอันนี้คือ บอลใบไผ่นะคะอันนี้คืออ,อ,องค์หญิงทอฝันค่ะยังไม่ได้ป้ายเหมือนกันแต่ก็สวยแล้วล่ะค่ะองค์หญิงทอฝันนะคะอันนี้ก็เมืองใหม่ใบกลมค่ะกลมป๊อกเลยมีสองต้นนะคะที่มีทั้งเขาผ่าเองแล้วเขาก็ซื้อมาด้วยเพื่อทดแทนที่ขายไปหมดแล้วขายดิบขายดีค่ะอันนี้เป็นบอล าบนะคะสวยสวยบนกาบต้นใหม่อันนี้ก็เหมือนกันค่ะเขาก็เอามาแสงพระธาตุค่ะเป็นชื่อแปลกๆที่ประสุก็ไม่ทอยจะทราบเหมือนกันมาหาอํานาจค่ะใครอยากมีอํานาจเยอะๆก็ซื้อมาหาอํานาจไปไว้ที่บ้านนะคะอันนี้เป็นลูกไม้ค่ะแต่สีสวยมากเลยสีเขียวอันนี้ก็ควรหามาซื้อเลยค่ะเพราะเศรษฐีเมืองชน คนเมืองชนต้องหาไว้ส่วนต้นนี้ก็พันท้ายนลสิงค์ค่ะสวยสวยอันนี้ขุนไกลค่ะเขาจะมีสามต้นลองโทรมาคุยกับเขานะคะว่าเอออะไรจะขายยังไงนะคะเขาไม่ได้บอกราคาเพราะว่าเขาบอกเขามีหลายต้นเขาไม่สามารถจะบอกได้อันนี้ก็สวยมากเลยค่ะลากสดเป็นสีที่แบบคลาสสิกมากเนาะไม่ได้เขียวออก ไม่ได้เขียวเข้มๆอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็เหมือนกันแดงสุริยนค่ะไม่ใช่แดงสุริยานะคะแดงสุริยนความสะภางของตู้เขานะคะเขาเลี้ยงได้แบบดีมากๆเลยนะคะเนี่ยเขาเลี้ยงแบบสะั่งเลยเอาใจใส่ดีมากๆอันนี้เขาก็เพาะพันธุ์มาไว้ขายเองละค่ะอักษรจัวันค่ะเขาเพาะพันธุ์อยู่เรื่อยๆนะคะเขาผ่าเองด้วยทั้งซื้อมาด้วยเพื่อ ให้ทันต่อความต้องการของพี่ๆน้องๆผู้ต้องรักการรักบอลสีนะคะอันนี้ก็ยังอยู่ศีลาหุ่มทองนี่เขาเอาเก็บไว้ทำแม่พันธุ์ค่ะสวยงามเลยต้นลูกเขาต้นนี้ค่ะศีลาหุ่มทองส่วนต้นนี้คือบัวหิมะค่ะถ้าเขามีป้ายเขาก็จะเป็นบัวสวรรค์ต้นนี้โอ้มะขวานลังสค์ค่ะที่สวนคุณปูเยอะมากช่วยๆกันซื้อหน่อยนะคะ เยอะมากๆเลยค่ะส่วนลูกไม้ป้าสีชมพูสีแดงนี่ตักหลากสีนะคะก็สวยๆทั้งนั้นเลยดูสะพั่งดูสวยงามมากเลยค่ะอันนี้ก็มหาเศรษฐีค่ะทั้งกลุ่มนี้เป็นมหาเศรษฐีนะคะสวยค่ะสวยอยากเป็นมหาเศรษฐีก็ปลูกมหาเศรษฐีนะคะส่วนต้นนี้ประสาททองค่ะ ภาษาทองก็มีป้ายด้วยนะคะบอลสีถ้าเอามารมวมๆกันอย่างนี้ก็สวยนะคะบางทีเขาอยู่ต้นเดียวก็จะดูแบบไม่ค่อยสวยเพราะฉะนั้นช่วยกันซื้อไปเป็นกลุ่มๆไปวางเป็นก้อนๆอ,อยู่ในตู้ก็จะสวยก็จะงามนะคะผสุว่าันสวนนี้ค่ะเขาก็จะมีบับเบิลนะคะบับเบิลแต่สมัยโบราณเลยค่ะตั้งแต่เริ่มปลูกมาพร้อมๆปะสม กาารหหนุมานขัดสมาธิค่ะส่วนนี้มีเยอะมากใครต้องการก็ติดต่อเขาเลยได้เลยนะคะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ